อยากลุกมากใช่ไหมได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอรี่นะคะเฮ้ยคือจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่พี่จอยนะตัวจริงพี่จอยแบบน่ารักใสๆสำหรับวันนี้นะคะทุกคนจอยก็จะมาทำคลิป10 Facts About Me นะคะหรือว่าเรื่องจริง10ข้อของจอสซีเบอรี่นั่นเองนะก็จริงๆจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนรีเควสต์มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือนานมากแต่ว่าจอสอ่ะขี้เกียจจอยก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะในที่สุดวันนี้ก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะก็ถือเป็นการทำความรู้จักกันมากขึ้นละกันเนาะสำหรับข้อแรกนะคะคือจะบอกว่ามีคนคอมเมนต์ถามบ่อยมากว่าเป็นหรือเปล่าคะโทษนะคะเป็นไหมคะคือหลายคนอาจจะแบบว่าดูคลิปใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความแบบเอ้ยไม่มั่นใจว่าแบบใช่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าจอยเป็นสาวประเภท2นะคะก็หวังว่าจะใครข้อข้องใจกันได้นะคะข้อที่2นะคะนั่นก็คือจอร์ดเริ่มทานยาคุมตั้งแต่อายุ14นะคะนี่ก็คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าแบบทำไมหลายคนอาจจะดูออกบ้างดูไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็มาถามว่าแบบเฮ้ยทำไมเนียนมีจังเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าทานรู้จักยาคุมตั้งแต่แบบม.ต้นอะก็หลังจากนั้นก็คือมีเพื่อนกระเทยเยอะแล้วเขาก็แบบว่าชวนกันกินแล้วก็โอเคแล้วก็เอาด้วยเพราะเราก็อยากสวยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆจอจะบอกว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ควรรีบตัดสินใจอะไรขนาดนั้นคืออาจจะรออีกนิดนึงแล้วก็อาจจะไปพบคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าว่าแบบเราควรจะทานอะไรทานตัวไหนกระเทยน้อยห้ามเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะข้อที่3นะคะอาชีพพี่จอทำงานอะไรคะอันนี้ถามบ่อยมากคือจอบอกแล้วนะคะว่าจอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแล้วก็งานของจอส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะในวิดีโอใน YouTube หรือว่าบางทีอาจจะไปสามารถไป follow กันในแฟนเพจจอซี่เบอร์รี่ได้หรือว่าInstagram Baby Jossie นะคะก็จะเห็นว่าบางครั้งจอก็จะมีการโพสต์พวกเกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในงานของจอนั่นเองค่ะแล้วก็จอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็คือเริ่มทำตรงนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะมหาลัยปี2ก็ไม่ต้องบอกนะว่ากี่ปีเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้อายุหมดต่อไปนะคะข้อที่4ขอดูโพยนิดนึงเพราะเดี๋ยวจอจะลืมข้อที่4นั่นก็คือจอใช้เวลา2ชั่วโมงในการ get ready ก็คือในแต่ละวันถ้าจอจะต้องออกไปข้างนอกไปงานไปเจอเพื่อนไปอะไรก็ตามอะที่แบบว่าต้องแต่งหน้าแต่งตัวจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำ2ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงอาบน้ำแล้วก็อีก1ชั่วโมงแต่งหน้าแต่งตัวอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจอร์ดคือเป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถันกับตัวเองคือแบบว่าเป็นคนรักสะอาดแล้วก็เราอยากให้ตัวเองแบบออกมาแล้วดูดีที่สุดเราเป็นคนชอบดูแลตัวเองเวลาทาครีมทาแบบสกินแคร์อะไรเงี้ยจอร์ดแบบค่อยๆแบบละเมียดละไมแบบลงทีละชั้นแล้วก็แบบอ่ะรอให้แห้งนิดนึงแล้วก็แบบอ่ะลงอีกชั้นนึงอะไรอย่างงี้คือเป็นอย่างนี้เลยจริงๆนะคะแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยถ้าใครดูไลฟ์ก็จะเห็นว่าจอร์ดแต่งหน้าเป็นชั่วโมงจริงๆข้อที่5นะคะเป็นสาวเหนือเจ้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าจอนเนี่ยเป็นคนเหนือจริงๆจะบอกว่าจอนเกิดที่เชียงรายนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเชียงรายแล้วก็คุณแม่เป็นคนน่านเกิดเชียงรายแต่มาโตที่น่านแล้วก็หลังจากที่จบมัธยมก็กลับไปเรียนต่อมหาลัยที่เชียงรายนะคะบางครั้งจอนจะรู้สึกว่าแบบสับสนเวลามีคนถามว่ามาจากจังหวัดไหนเพราะว่าคือไม่รู้ว่าจะตอบยังไงคือเราเกิดเชียงรายแล้วเราก็พอเราเรียนจบมหาลัยที่เชียงรายเราก็ลงกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าจอเป็นคนน่านมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเราโตมาจากน่านอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้จักจังหวัดน่านดีกว่าจังหวัดเชียงรายอะไรเงี้ยนะคะเชียงรายเนี่ยคืออยู่แค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสาวเหนือนะคะก็พิมพ์ภาษาเหนือมาอู้กันได้นะเจ้าข้อที่6เป็นคนผมบางคือจอจะบอกว่าจอดอ่ะเป็นคนผมบางจริงคือผมแบบผมเส้นเล็กอ่ะให้ดูเลยคือมันจะเส้นเล็กมากๆแล้วก็พอมันเส้นเล็กปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบเป็นคนผมบางบางทีผมจะรีบแบบนี้เลยถ้ากลับไปดูรูปสมัยก่อนอยากกลับไปดูนะคะจะเห็นว่าจอเป็นคนแบบผมบางมากโดนเพื่อนล้อบ่อยมากว่าแบบเป็นคนผมบางบางทีแล้วยิ่งแบบเนี่ยหน้าผากกว้างนึกออกปะก็บางครั้งก็จะโดนแบบหัวล้านผมบางหรืออะไรเงี้ยโกรธทุกวันนี้นะคะจอยก็เลยพยายามแบบเหมือนทำผมเนี่ยก็คือจะพยายามทำให้ช่วงโคนเนี่ยมันมีโวลูมให้มันยกขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วผมเรามันจะดูแบบเอ้ยดูเหมือนเป็นคนผมหนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆจะบอกว่ามีอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยทำให้ผมเราแบบหนาขึ้นแล้วก็คือตัวนี้ค่ะมันจะเป็น dry แชมพูของ Tony and Guy จะบอกว่า
ครที่ผมบางผมรีบเส้นเล็กหนังหัวมันนะคะใช้ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจอร์ดเข้าใจเลยคือถ้าเกิดว่าใครที่ผมบางผมเส้นเล็กแล้วหัวรีบเนี่ยหนังหัวมันจะมันแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยจอร์ดจะฉีดข้างในตรงนี้นะฉีดแบบนี้ชุบๆๆแล้วหลังจากนั้นก็จะขยี้แบบนี้นะคะมันก็จะช่วยยกโคนผมของเราขึ้นมาแล้วก็ดูแบบเป็นคนผมมีโวลูมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะจอร์ดหนัก55คือไม่รู้ว่าตอนนี้ลดลงไปหรือยังปกติจะหนักแค่ประมาณ50หรือไม่ก็50ต้นๆแต่ว่าช่วงตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยไปไงมาไงขึ้นมา55แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าลดลงไปได้หรือยังนะคะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่162นะคะไม่ได้เป็นคนหุ่นดีเลยเอาตรงๆคือเป็นคนแบบเตี้ยแล้วก็ตันด้วยซ้ำแต่ที่หลายคนเห็นในรูปว่าแบบเฮ้ยดูสูงยาวเข่าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะ1คือมุมกล้องแล้วก็2ก็คือแต่งรูปเก่งนั่นเองข้อที่8นะคะมีพุงเออฉันมีพุงจริงๆแกคือแบบเป็นคนที่อาจจะด้วยสรีระร่างกายของเราเนาะคือเราไม่ได้เป็นคนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเวลาที่กินเยอะๆแล้วเนี่ยจะมีพุงโดยเฉพาะช่วงไหนที่กินเยอะก็คือถึงแม้ว่าตื่นมาตอนเช้าไม่ได้กินอะไรก็ยังมีพุงอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็น้อยใจนะแล้วก็แบบอิจฉาคนที่แบบเขาไม่มีพุงอ่ะเขาทำไงอ่ะบางคนแบบกินเยอะมากคือกินทั้งวันกินเยอะกว่าเราอีกแต่ว่าทำไมหน้าทองยังเรียบอยู่วะทำได้ไงข้อที่9นะคะจอร์ดเป็นคนกลัวความสูงแต่ว่าเที่ยวรูฟท็อปบาร์บ่อยมากงงไหมนี่ก็งงตัวเองว่าแบบเอ๊ะทำไมไปบ่อยทั้งที่กลัวความสูงเพื่อนหลายคนจะล้อว่าแบบกลัวความสูงจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลัวความสูงจริงๆคือเป็นคนกลัวความสูงแต่ว่าเวลาที่เราไปเที่ยวรูฟท็อปเรารู้สึกว่ามันสวยเราได้ถ่ายรูปเราได้แบบเอนจอยแบบดูท้องฟ้าดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้และข้อสุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือจอร์จไม่ได้ทำจมูกและก็ไม่ได้ทำตานะคะคือถามกันบ่อยมากว่าแบบจอร์จเสริมจมูกที่ไหนทำตาสองชั้นที่ไหนคือจมูกกับตาเนี่ยบนใบหน้าเป็น2อย่างที่จอร์ดไม่ได้ทำแต่ไม่รู้ว่าทำไมถามกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจอร์ดอาจจะมาพูดคุยนะคะว่าจอร์ดทำศัลยกรรมอะไรไปแล้วบ้างบนใบหน้านี้นะคะใครที่อยากจะดูเร็วๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจอร์ดจะได้แบบว่ามีกำลังใจทำคลิปหน้ามาเร็วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะรู้จักตัวตนของจอซี่เบอร์รี่นั่นเองนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์สาวประเภท2ที่สวยที่สุดในประเทศไทยสามารถติดตามจอเพิ่มเติมนะคะได้ทาง Instagram นะคะ baby jossie ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage jossie berry YouTube jossie berry วันนี้จอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย